เอาเป็นวิดีโอเหรอเอ้ยมึงดึงอยู่ข้างอะไรครับถ่ายคลิปคลิปถ่ายคลิปชวนอย่างนี้จะบอกไหมจะเหลือนะครับก็ต้องบอกมันก็จะบอกงั้นใช่ปะแต่มันไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวมีเยอะไปลองนะไปน่ากลัวจังเลยนี่นะซิมูเลต์หนึ่งจริงจะอธิบายนี่ครับคร่าวๆเห็นตรงนี้ไหมอันนี้เหมือนรถเราเลยเหมือนรถเลยนี่แหละเวลาผมอันเนี้ยเป็นตัวคันเร่งของรถเรารถเราต้องเหยียบคันเร่งว่าแบนภาษานี้ขอโทษนะเร่งเต็มก็คือก็เหยียบเต็มเท้าอะไรอย่างนั้นนะครับเหยียบไม่มีอะไรมากถ้ามันไม่มีนั่นไม่ต้องสนใจเรื่องบินจะเลี้ยวซ้ายเอาแซนี้เลี้ยวซ้ายเป็นอย่างนี้เลี้ยวขวาอย่างนี้นะครับถ้าอยากขึ้นบินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงยหน้าเราดึงเข้าดึงขึ้นนี่ต้องดึงแรงมากนะถ้าอยากให้มันกดลงกดดันลงไปนะครับส่วนอันนี้จะบอกท่าทางเราสมมติเราอยู่บนพื้นปกติมาที่ขอบฟ้านี่คือดินเราอยู่ตรงกลางสมมติผมอยากให้พี่บินขึ้นอย่างเงี้ยพี่ดึงเข้ามาพอพี่ดึงปุ๊บไอ้เงยค่อยขึ้นมันจะบอกพี่อยู่สูงขนาดไหนอะไรยังไงนี่ก็ตัวบอกความสูงของเราทิศทางเราโอเคก็ต้องบวกวันนี้ผมพาบินพอผมบอกให้พี่ยกหัวก็ขานี่นะไม่ได้ขาเนี่ยแต่ว่าพอผมเล่นเครื่องให้พี่จะหลุดไปทางซ้ายอ๋อใช้ขอแต่มันใช้ยากจะบอกว่ามันเรือซ้ายกดขวาหรือขวากดซ้ายทางเรือใช่ทางเรือเขาเรียกว่าลัดเดอร์ทางเสือเรือนะหลุดจากทางเรือไม่เป็นไรเราลองดูมีระบบสั่นสะเทือนไหมครับโอเคตุ๊บๆใครเยอะไหมอันเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวเล่นเครื่องนะบอกโมยกบอกพี่ยกหัวนะเพื่อดูความเร็ว50ละ55ละค่อยๆยกหัวครับเทปออกมายกแค่นั้นพอกดลงนิดนึงค่อยลงอีกหน่อยนึงลงอีกหน่อยนึงเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยรอเอามาให้มันอยู่ตรงน้ำเงินต้องฉีดเลยยาวอ่ะถูกต้องนี่กลับเห็นป่ะพี่เลี้ยวขวาไปทางขวาดิเป็นอย่างงั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายดูต้องเอาที่ไหนล่ะใช่นี่สนามบินเป็นอย่างงั้นก็อันนี้คือระบบจำลองเขาก็จะเอามาสอนสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางที่มีจะเห็นอยู่เนี่ยนอตเหนือใต้ออกตกอะไรก็ว่าไปมันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นฟุตตอนนี้800ฟีตแล้วให้หนูเป็นฟีตนะลองบินดูลองกดหัวลงครับหัวลงหน่อยโอเคพร้อมการบินที่ดีที่สุดนะครับคือการที่เราบินไปแล้วเนี่ยเห็นท้องฟ้ากับเห็นเส้นขอบฟ้าเราจะบินตามเส้นขอบฟ้านะครับพี่พูดดีมากเลยอ่ะเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าก็เส้นนี้ใช่ครับเนี่ยแต่ที่ลงมานิดนึงครับจะบินให้ดีเนี่ยมันต้องเห็นเส้นขอบฟ้าประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นี่อย่างนี้นะใช่การบินที่ดี
ครบินใช้ได้ไหมอ๋อใช่แล้วเป็นนักบินสำคัญเลยคือต้องมองข้างนอกเวลาปัญหาของนักบินฝึกใหม่ก็คือเขาจะมองข้างในจะไม่ได้มองข้างนอกเราต้องบินเราต้องมองข้างนอกครับเวลาบินเสร็จแล้วต้องมองภาพภูมิอากาศมองอะไรคนที่ไม่รู้ใช่ไหมเขาก็จะกลัวแล้วเขาจะมองข้างในกันนี่ก็เป็นข้อเสียอันตรายที่พี่บินนิ่มเลยใช้ได้เลยจริงสนามจริงเลยดีครับไปดูหนังเรื่องอเมริกันเมดอเมริกันเมดไม่แน่ใจที่ไปดูที่นี่เล่นป่ะไอเอารู้แล้วที่มันขนยาใช่นั่นแหละเพิ่งดูเมื่อวานนี่เองเลยเกิดแรงดันใจพอดความจริงปั่นอะไรนะครับความจริงปั่นถ้าเจ็บไปดีๆปั่นไม่ได้อยากลองไหมไม่ไม่ครับไม่ครับอ่ะโอเคมาแล้วยืนขึ้นมาครับจอดท่านจงจอดได้เหรออ่ะลงจอดเถอะจอดถนนได้ไหมเนี่ยบินควรจะฝึกให้สามารถแลนด์ได้ที่นะอาจจะเลยมีใครเวียนหัวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมีแรกครับมีครับจะมีขึ้นสร้างอยู่ในนี้นะเห็นไฟได้ไหมเห็นไฟได้ไหมแต่ทุนันเบลเราต้องพอยจี้ผมตรงนี้ให้ตรงนี่คือเสียงนี่คือเสียงเลยเสียงขึ้นหน่อยเลยขึ้นหน่อยไม่เห็นเลยเดี๋ยวต้องนั่งหน่อยต้องนั่งนี่โอ้ยจะถึงแล้วใกล้แล้วแต่ทำไม่ได้นะสู้ครับสู้ๆเดี๋ยวมาซานิดนึงพอบ้างเร็วเยอะมากโอเคผมว่าเป็นอย่างเงี้ยคือผมขับนี่หน้าเป็นสถานการณ์นะขำขึ้นลมเลยไอ้นี่จบเลยไอ้นี่โอเคเว้ยหันหน้าเขาหามาแล้วก็ปล่อยไปเลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่หันหน้าเขาหามาแล้วก็ปล่อยดึงหัวขึ้นหน่อยโอเคพ่อมันเป็นอย่างนี้เหรอมันคือแบบยื่นเข้าไปเนี่ยเหรอเรือทีละเนี่ยใช่ครับมันค่อยๆปล่อยใช่ใช่ใช่อ๋อมันเหมือนเรือจับนะครับโอเคหันหน้าขวานิดเดียวนิดเดียวเออค้างไว้มาเหมือนเรือจริงหรือเปล่าเฮ้ยกลับมาเฮ้ยสวยอ่ะตรงไปนี่ตรงกลางนะพี่บินได้ตรงแล้วยังไงมันจะลงไหมตกบินขึ้นหน่อยบินขึ้นนิดเดียวเฮ้ยลงเลยได้ไหมเพราะเครื่องนี้ถ้ามันพังนะมันจะพังแบบมันจะหัวปักเลยอ่ะนี่แปลว่าพี่ก็แลนดิ้งเครื่องยังไม่พังมันเลยไม่เป็นไรอ๋อจะลงได้จอดปลอดภัยผมบอกเดี๋ยวฝ่ายนี้เราเดินมาเหยียบความดันแรงดันแรงมากดันเลยอ๋อใช่ดันนี้เหรอดันเรื่องอะไรขวาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นเครื่องบินจำลองอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วครับอาจารย์จอดลงที่สวยสนุกไหมขี่เข้าลูกได้ก็สุดยอดแล้วถ่ายคลิปไปใช่ไหมครับจริงๆกับ